ันนี้แดดออกในที่สุดฝนตกมา 2-3 วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินก่อนหิวแล้วเดี๋ยวนะจะทำขนมปังปิ้งกินปิ้งบนกระทะนี่แหละทาเนยเนยแบบนี้ดีมากคือแค่แบบบีบมันก็ออกมาเป็นแบบเส้นๆของขาง่ายเลยนี่แล้วเดี๋ยวนะก็จะกินกับนมข้นแบบนี้เป็นแบบบีบใช้ง่ายตอนนี้กำลังเวฟน้ำให้มันร้อนอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินกับชานี้เป็นชาของญี่ปุ่นชาร้อนอันนี้อร่อยดีแบบชาเขียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันทุกคนไปเลยดอกไม้กำลังจะบานทุกคนใกล้แหละทุกคนตอนนี้นะกำลังออกมาเดินเล่นนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปห้างตรงนี้ใกล้ๆไปเดินดูอะไรสักหน่อยตอนแรกก็จะเดินไปอีกห้างนึงแต่ออกมาฟ้ามืดครึ้มเลยก็เลยเดี๋ยวดูก่อนว่าไปดีเปล่าคาเฟ่นี้น่ารักมากเลยเลิฟคาเฟ่โอยาซูมิวันนี้วันหยุดเดี๋ยวจะไปไหนดีล่ะเดี๋ยวเดินเข้าโทคิวะก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรดูตอนนี้หิวมากทุกคนต้องให้หนาวด้วยตอนนี้ก็เดินกลับบ้านแหละเพราะว่าหนาวมากไม่ไหวแล้วก็คือเป็นฝายที่ใส่ผงชีสลงไปแล้วก็ขยำขยำมันก็จะมีความอร่อยเวอร์เราอีกอันนึงก็จะเป็นวานิลาเชคนี่มันก็เหมือนแบบเอาไอติมวานิลามาแบบทำให้มันเป็นเหมือนน้ำปั่นวานิลาอะไรประมาณเนี้ยอร่อยดี
ซื้อคู่กันก็ได้ถูกลงด้วยนี่ก็คือแบบผงชีสที่เขาให้มาเราก็ใส่ที่คนมีเลือกให้หลายมีให้เลือกหลายผงมากใส่เราอันนี้ให้เราก่อนอากาศตอนนี้คือ10องศาทุกคนแต่ว่าคือมันหนาวกว่านั้นแล้วก็เลยใส่เสื้อเอ้ยใส่ผ้าพันคอมาด้วยมันจะได้ไม่หนาวมากงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะไปซื้อสเวตเตอร์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโตเกียวแล้วโตเกียวอาจจะหนาวกว่าก็เลยแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีสเวตเตอร์ใส่ไม่มีเสื้อหนาวเพราะว่าเอากลับบ้านเอากลับไทยไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำไส้กรอกทอดกินมากินกันเถอะหิวแล้วแล้วไส้กรอกทอดกับข้าวไมโครเวฟว้าร้อนควันขโมงโชงเชงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะไปโตเกียวแล้วนะก็เลยจัดของไว้นี่เรียบร้อยพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าก็เดี๋ยวไปนอนแล้วทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะ1 วันของนัดงั้นกู๊ดไนท์ทุกคนบ๊ายบาย